วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะถ้าชนะนิวก็มาที่หาดสนสนบ้านปากน้ำท่ากระจายอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะณสถานที่แห่งนี้วันนี้ก็จะมีการเปิดการท่องเที่ยวชุมชนโอท็อปนวัดวิถีซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้ทำการเปิดโอท็อปในด้านของการท่องเที่ยวนะคะหน้าที่แห่งนี้นะคะเรียกว่าบ้านปากน้ำท่ากระจายก็เป็นชุมชนดั้งเดิมนะคะเมื่อในอดีตหลายร้อยปีมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นชุมชนมุสลิมรวมทั้งไทยพุทธด้วยก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็สามัคคีนะคะอนาคตสถานที่แห่งนี้สวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านนะคะถ้าหากว่าเห็นคลิปวันนี้แล้วนะคะวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีงามโดยมีผู้ใหญ่อรุณจุนเด่นแล้วก็นายกถาวรไมโพคารวมทั้งผู้บริหารท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ร่วมกันจัดรวมทั้งชุมชนด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะทำพิธีเปิดงานนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีสื่อนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เดินทางมาร่วมทำข่าวด้วยก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ชมในพิธีเปิดนะคะของงานชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีติดตามก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมนายนรวีจันทสิทธิ์นะครับพัฒนาการอำเภอท่าชนะนะครับก็วันนี้เราได้จัดงานเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีอำเภอท่าชนะนะครับเป็นบ้านท่ากระจายหมู่ที่1นะครับตำบลคือเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการนี้นะครับก็เพื่อจะนำวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมและก็แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนนะครับเกิดการพัฒนาในเรื่องการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็นำวิถีวัฒนธรรมมาเปลี่ยนแปลงหรือว่านำให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เป็นการให้นักท่องเที่ยวได้มีของฝากของที่ระลึกนะครับเพื่อได้มาเยี่ยมเยือนอำเภอท่าชนะในโอกาสต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอท่าชนะวันนี้นะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราได้จัดสถานที่นี้นะครับให้เป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้นะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างรายได้กับชุมชนในโอกาสต่อไปด้วยครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่อรุณจุนเด่นครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านท่ากระจายครับเกี่ยวผมจะพูดเกี่ยวกับโครงการที่ผมจัดวันนี้ครับเป็นโครงการโอท็อปนวัดวิถีเป็นของผมเป็น1ใน25ชุมชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับงบประมาณในโครงการนี้มาเพื่อจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและโชว์ของดีของบ้านท่ากระจายครับผมในอนาคตผมตั้งไว้ว่าจะให้เป็นตลาดนัดชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านของผมได้มีรายได้จากการมาค้าขายและสินค้าโอท็อปมานำเสนอณที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ที่ได้ติดตามสื่อนะครับจากแขนงต่างๆนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนี้นะครับผมนายถาวรไมโพคานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะนะครับวันนี้สถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่1นะครับบ้านท่ากระจายนะครับตำบลท่าชนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดจากนะครับการร่วมไม้ร่วมมือนะครับของส่วนราชการต่างๆนะครับในทั้งหมู่บ้านและอบต.นะครับในสร้างการสร้างพื้นที่นี้ขึ้นมานะครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นการถมนะครับจากการที่เราขุดลอกคลองนะครับเพื่อที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำการประมงนะครับแล้วก็นำดินทรายนะครับมาถมตะแยงนี้นะครับเพื่อการกันการกัดเซาะนะครับแล้วก็เมื่อเกิดพื้นที่ขึ้นเนี่ยนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับทางหมู่บ้านนะครับได้สร้างสวนสนขึ้นมานะครับสวนที่ตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสวนสนที่เกิดเมื่อ9ปีที่ผ่านมานะครับและวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีทีมทัศน์สิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเราก็ได้มีการต่อยอดนะครับเผอิญที่หมู่บ้านนะครับได้ทำโครงการนวัดวิถีนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมนะครับในเชิงของการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าของดีอะไรต่างๆนะครับที่จะนำเสนอนะครับผู้ที่มีความสนใจ
Thank you.